สวัสดีค่ะลูกค้าที่น่ารักทุกคนของแนนวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำสีผมที่แนนชอบทำบ่อยๆเอ๊ะทำไมสีสวยจังเลยและทำไมราคามันถึงต้องแพงมาดูขั้นตอนการทำนะคะว่าเป็นเพราะอะไรราคามันถึงต้องแพงเพราะมันหลายขั้นตอนมากไปดูกันเลยมาดูนะคะว่าเราควรจะทำผมสีพื้นแบบนี้ทำแบบไหนอย่างแนนโคนดำมาแค่นิ้วเดียวก็ต้องฟอกแค่โคนค่ะไม่ต้องฟอกถึงปลายเพราะปลายติดสีง่ายอยู่แล้วหรือกรณีนี้ผมสีชมพูเราก็อาจจะฟอกโคนถึงปลายรอบหนึ่งให้ได้บรอนสว่างแต่นี้แนนแบบปลายผมแห้งนิดนึงแนนก็เลยเน้นแค่โคนค่ะสีฟอกเสร็จก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะกรณีที่แนนทำเฉพาะโคนใช่ไหมคะแล้วฟอกไม่ได้ระดับถึงบลอนด์สว่างแบบนี้ผมเราก็ออกมาเพี้ยนนิดนึงนะคะอาจจะออกเทาเขียวเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชอบเทาเขียวเลยเราก็จะลำบากต้องมาลงสีอีกหนึ่งรอบเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเราแบบว่าฟอกไม่ได้ระดับโคนจะออกเหลืองเหลืองทองทองหรือบางกรณีอาจจะออกเขียวแล้วในกรณีที่เราย้อมดำมาและมีพวกแว็กเห็นหน้าติดอยู่ในเส้นผมนั้นถ้าเราอยากได้สีนี้เราต้องทำใจค่ะว่ามันได้ยากมากอาจจะได้แค่น้ำตาลประกายแดงเท่านั้นนะคะเพราะว่าพวกนี้มันมีเม็ดสีที่มันแน่นเกินที่เราจะฟอกออกได้ค่ะช่างเองก็ต้องบอกลูกค้าเป็นเคสๆไปนะคะว่าสีผมพื้นผมเดิมของลูกค้านั้นสามารถทำได้ถึงเท่านี้ไหมถ้าทำไม่ได้อย่าโกหกเขาค่ะเพราะมันเสียเวลาทั้งช่างและลูกค้าเงินทุกคนอยากได้หมดไม่ว่าใครแต่เราต้องซื่อสัตย์กับอาชีพเรานะคะสรุปให้นะคะสีผมที่ราคาสูงนั้นขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมสีผมลูกค้ามาแบบไหนค่ะบางคนอาจจะฟอกทิ้งไว้วันหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาลงสีหรือบางเคส 5-8 ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละกรณีไปนะคะเป็นผู้หญิงอยากสวยต้องอดทนจริงๆค่ะเพื่อสีผมสวยๆเราทนได้ค่ะเย้